สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา56นะครับโจทย์กำหนดให้ a เท่ากับรูทของ7แล้วก็คูณอยู่กับรากที่3ของ5 b เท่ากับรูทของ5แล้วก็รากที่3ของ7 c เท่ากับรากที่3ของ5แล้วก็รูทคูณกับรูท7 d doc คือรากที่3ของ7คูณกับรูท5แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือการให้เราเปรียบเทียบเรียงลำดับจากน้อยไปหามากจากมากไปหาน้อยถูกไหมครับขอโทษทีครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าถ้าอยากจะเปรียบเทียบกันนะ A โอเคมาเขียนเป็นตารางแบบนี้ละกัน A B C D A คือรูทของ7แล้วก็รากที่3ของ5 B คือรูท5แล้วก็รากที่3ของ7c คือรากที่3ของ5แล้วก็รูท7แล้วตัวนี้คือรากที่3ของ7ของรูท5งั้นบอกว่าในการเปรียบเทียบตัวนี้ง่ายๆเลยคือลองทำให้มันเป็นเลขยกกำลังก่อนนะครับตัวนี้มันคือ7คูณอยู่กับ5ยกกำลัง1ส่วน3แล้วทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ตัวนี้คือ5คูณอยู่กับ7ยกกำลัง1ส่วน3แล้วทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ตัวนี้กลายเป็น5คูณกับ7ยกกำลัง1ส่วน2แล้วยกกำลัง1ส่วน3ตัวนี้คือ7แล้วก็5คูณกับ5กำลัง1ส่วน2ยกกำลัง1ส่วน3ถูกไหมครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์จะกระจายตัวนี้เอาเข้าไปข้างในเอากระจายกำลังตัวข้างนอกเข้าไปข้างในจะกลายเป็น7ยกกำลัง1ส่วน2คูณอยู่กับ5ยกกำลัง1ส่วน6 5ยกกำลัง1ส่วน2คูณกับ7ยกกำลัง1ส่วน6 5ยกกำลัง1ส่วน3คูณกับ7ยกกำลัง1ส่วน6 7ยกกำลัง1ส่วน3คูณกับ5ยกกำลัง1ส่วน6ถ้าเราลองสังเกตอย่างนี้นะครับพี่แบงค์อยากจะเปรียบเทียบเนี่ยพี่แบงค์พยายามจะกำจัดตัวยกกำลังทำตัวยกกำลังตัวนี้ให้มันเป็นส่วน6เหมือนกันทั้งหมดจะได้ตัดส่วน6ทิ้งได้ไหมครับแปลว่าตัวนี้คือ7ยกกำลัง3ส่วน6ไหมใช่ไหมครับแล้วตัวนี้คือ5ยกกำลัง1ส่วน6ตัวนี้คือ5ยกกำลัง3ส่วน6คูณกับ7ยกกำลัง1ส่วน6ตัวนี้คือ5ยกกำลัง2ส่วน6คูณกับ7ยกกำลัง1ส่วน6ตัวนี้คือ7ยกกำลัง2ส่วน6คูณกับ5ยกกำลัง1ส่วน6โอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้นะพี่แบงค์ดึง1ส่วน6ออกมาข้างนอกของแต่ละวงเล็บแต่ละตัวนะครับดึงออกมาให้หมดข้างในจะกลายเป็นอะไรบ้างตัวนี้ก็คือ7กำลัง3คูณ5ถูกไหมตัวนี้ก็คือ5กำลัง3คูณ7ถูกไหมครับแล้วตัวนี้ก็คือ5กำลัง2คูณ7ตัวนี้คือ7กำลัง2คูณ5ถ้าพูดถึงแล้วปกติถ้าตัวยกกำลังเท่ากันเนี่ยเราก็ดูข้างในเลยใช่ไหมถ้าข้างในมันเป็นตัวบวกนะครับแล้วก็ใครมากก็แปลว่าถอดรากยังได้มากอยู่7กำลัง3คือ343คูณ5 5กำลัง3คือ125คูณ7ตัวนี้คือ25คูณ7แล้วก็ตัวนี้คือ49คูณ5นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่แบงค์ลองบอกทฤษฎีอีกทีนึงนะครับเราบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบตัวนี้นะครับถ้า a ยกกำลัง m กับในการเปรียบเทียบ a ยกกำลัง m กับ b ยกกำลัง m นะครับว่าถ้าหากว่า m มีค่าเป็นบวกนะครับหมายถึงถ้าตัวยกกำลังเป็นตัวบวกอยู่แล้วนะครับในกรณีนี้และตัว a มากกว่าตัว b แล้วเราจะบอกได้ทันทีเลยคือ a กำลัง m ต้องมากกว่า b กำลัง mแต่ในกรณีถ้า m เป็นตัวลบนะครับเราจะบอกได้ว่า a มากกว่า b แล้ว a ยกกำลัง m ต้องน้อยกว่า b ยกกำลัง m เพราะว่าพอตัวยกกำลังเป็นตัวติดลบเนี่ยมันจะกลับเศษส่วนจากตัวมากมันก็เลยกลายเป็นตัวน้อยแต่ตอนนี้เมื่อกี้ที่พี่แบงค์บอกไปไงครับว่าตัวยกกำลังเป็นตัวบวกอยู่ดังนั้นสนใจแค่ฐานเรียงลำดับได้เลยแน่นอนตัวนี้นะครับพี่แบงค์คูณเลขออกมา5 3 15 54 20
53 15กลายเป็น1715อันนี้7คูณมาได้875ตัวนี้ได้175ส่วนตัวนี้ได้245เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับในที่นี้ก็แปลว่า A เดี๋ยวใช้สีคนละสีแปลว่า A เรียงลำดับนะ A มากกว่า B แล้วต้องมากกว่าต้องเอา D doc มาขึ้นก่อนปะครับแล้วค่อยมากกว่า C cat ปะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะตอบช้อยไหนเนาะโอเคลองเอาขึ้นไปเปรียบเทียบดูมีไหมเอ่ยตอบช้อยไหนครับคำตอบก็เลยตอบในช้อย3ปะครับ A มากกว่า B มากกว่า D มากกว่า C ข้อนี้นะก็คือโดยหลักการเราต้องพยายามทำให้ตัวส่วนตัวเลข6เนี้ยทำให้มันเป็นตัวเดียวกันให้หมดทั้งที่จริงตอนแรกมันเป็น2กับเป็น6นะครับต้องลองพยายามกระจายดูนะครับโอเคนะครับ